พลังรักโลกสวัสดีค่ะในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงค่ะผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี2558อยู่ในอันดับที่32ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคือการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันวิทยาสิริเมธีเพื่อพัฒนาประเทศค่ะหลักสูตรที่เราออกแบบนี้จะสอดคล้อง Thailand 4.0 ก็คือต้องมี1พลังงาน2วัสดุ3ไบโอแล้วก็4ดิจิทัลเราจะมีลักษณะเป็น Frontier Research เราจะไม่ทำงานวิจัยที่แบบต่อยอดนิดเดียวจะเป็นงานวิจัยที่ใหม่เลยจึงทำให้เรามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดใน20ปีสามารถจะติดท็อป50ได้ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน